ครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้เป็นจรวดสวยๆครับนี่ครับวันนี้เรามาเจอรถคลาสสิกอีก1คันครับเป็นเจ้าฮีโน่หน้าทองครับอันนี้เป็นฮีโน่หน้าทองแล้วก็แต่งมาได้สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับบากสีสีฟ้าสดใสครับฟ้าออกเขียวนะครับอันนี้สวยมากๆอันนี้แต่งมาได้สวยงามมากเลยนี่ครับโอ้สีฟ้ากับโครเมียมครับฟ้าโครเมียมสวยมากนะครับมากับชุดแต่งแบบเต็มๆครับคันนี้แต่งแบบเต็มๆเลยนี่กันชนหน้าเขาก่อนไฟหน้าโอ้ไฟหน้าก็แต่งเลยครับเนี่ยนี่ครับไฟหน้าเขาครับกันชนหน้าก็แต่งมาแล้วครับเงามากๆฝาสปอร์ตไลท์เพียบเลยแล้วก็แป๊บตัวนี้ก็นี่ครับตัดเสียโนดายไปด้วยนี่ครับทีมงานเดียวกันครับนี่ครับมาด้วยกันครับมาด้วยกันช่องแคบมาแล้วครับผ่านช่องแคบมาแล้วคันนี้คันนี้เป็น FX Z ครับ360โอ้โหคันนี้ก็สวยครับคันนี้ก็สวยมาคาสีเขียวโครเมียมนี่ครับโอ้โหสุดยอดงามจริงๆทั้งเขียวทั้งฟ้าเลยครับสวยคนละแบบรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเราไม่ต้องบรรยายมากเราให้ฟังเสียงเครื่องก่อนเสียงเครื่องเล้าใจเลยนานๆเราจะเห็นรุ่นนี้แต่งสักทีครับเป็นเจ้าฮีโน่หน้าทองแล้วก็แต่งเป็นจากสีทองเป็นสีโครเมียมไปแล้วนะครับเป็นสีโครเมียมเลยคันนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยครับผมหน้ากระจังตัวนี้ครับแล้วก็สีแล้วก็ไฟหน้านี่เท่มากไฟหน้าเท่สุดๆครับไฟหน้าเขาสวยมากไฟลงไฟเลี้ยวเป็นสีขาวหมดเลยครับคันนี้เป็นคาร์หน้ามาครับก็เลยต้องตีโป่งด้านข้างออกมานิดนึงนะครับกระจกหน้าเนี่ยครับกระจกมองข้างพวกไฟสปอร์ตไลท์บนหลังของราคาโอ้โหแต่งมาหมดแล้วครับนี่ครับโครเมียมใบปัดน้ำฝนก็มีลวดลายแบบนี้ด้วยเท่มากๆเท่มากๆ5ดาวไม่ใช่5ดาวธรรมดานะครับ5ดาวเรามีดาวใหญ่ด้วย1ดวงนี่ครับดูด้านข้างก่อนด้านข้างหล่อมากข้างบนก็มีมิชลินแล้วก็คาดผ้าพวกหัวมาด้วยครับคุมโทนเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยฟ้าขุ่นเขียวทั้งหมดนะครับนี่ครับสวยมากคันนี้ก็เป็นรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงแล้วก็ลากหางพ่วงมานะครับเพราะว่าโดดเด่นก็อยู่ที่ตรงหน้ารถนี่แหละครับกระบุงผ้าใบเต็มนะครับอันนี้สวยมากๆเลยมาดูอีกคันครับอีกคันก็เป็นเจ้าชิสุEXZ 360ครับอันนี้สีเขียวแล้วก็โครเมียมสีเขียวโครเมียมทั้งคันแล้วก็มีเยอะชุดแต่งเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะกระจกมองข้างนี่ครับแบบที่เขากำลังนิยมกันเลยครับกระจกมองข้างก็โอ้เพียบเลยครับนับกันไม่ถ้วนเลยครับแล้วก็ตุ๊กตามิชลินก็พวกผ้ามาด้วยนะครับนี่ครับกันชนหน้ารุ่นนี้เขียวโครเมียมโอ้โหผ้าใบใหญ่จัดนี่ครับด้านข้างของเจ้า
GXZ360 อันนี้ก็เป็นสีเขียวสีเขียวตัดโครเมียมแล้วก็นี่ครับขวาตรงแคปเป็นโครเมียมด้วยนะครับเงามองเห็นผมเลยนี่บางคนโอ้โหนี่ครับแต่งมาเต็มครับคันนี้แต่งมาเต็มนะครับเสียงเสียงนี่เสียงผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะเสียงเครื่องดังมากเสียงเคาะพอกมากเลยครับนี่ครับเขียวขาวเหมือนกันครับคันนี้ก็เขียวขาวคันเมื่อกี้ฮีโน่ก็ฟ้าขาวนะครับพวกไฟเลี้ยวพวกไฟหลีนะครับนี่กระจกมองข้างมีซิกแซกแบบนี้ด้วยครับจุกเล่นแผ่วๆด้านบนราคาก็จะมีราวมีแป๊บแล้วก็มีแต่ลมครับโอ้ครบเลยนะครับอันนี้ก็อีซู5ดาวเหมือนกันครับตุ๊กตาประชุมชลินครบนะครับด้านนี้โอ้โหหล่อจริงๆนะครับนะครับเสียงคันนี้ครับเสียงคันสีฟ้าเสียงคันสีฟ้าก็จะก็หึมก็หึมเลยครับดูท่อไอเสียเข้าก่อนโอ้โหท่อเสียก็เริ่มเพิ่มเลยครับนะครับปาตุก้าจะเป็นรถเก่าแต่ว่าโอ้โหโคตรน่าดูคันนี้นะครับผมเข้ามาในซอกนี่เลยซอกที่เสียก็หึมทั้งคู่นะครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยอีกแบบครับ2คันประกบคู่กันเลยนี่ครับสุดจริงๆโอ้โหสุดครับสุดครับไม่มีใครยอมใครกันเลยนี่ครับสวยประกบคู่คู่สวยของเราวันนี้นะครับสวยจริงๆยังไงก็ฝากรถสวย2คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกนะครับครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับพี่เขาจะเดินทางไปหาดใหญ่แล้วครับผมอีซู EXZ 360ของเราสีเขียวสวยงามมากๆครับรอหมดไปแล้วครับครับยังไงขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ